สวัสดีครับสำหรับเมนูวันนี้ก็ได้ตั้งใจจะทำเป็นแกงคั่วซี่โครงอ่อนนะครับวัตถุดิบซี่โครงอ่อนซื้อมาแล้วก็ให้ทำการล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับถัดมาก็จะเป็นพริกหยวกนะครับมีพริกหั่นเฉียงพริกแกงเผ็ดนะครับใบมะกรูดมีเกลือมีผงปรุงรสแล้วก็มีน้ำปลานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเอาซี่โครงหมูไปต้มให้เปื่อยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยนำมาทำเป็นแกงคั่วกันตั้งน้ำนะครับหยอกเกลือลงไปเล็กน้อยรอให้น้ำเดือดนะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วครับน้ำซี่โครงเราลงไปเราจะตุ๋นใช้เวลาหน่อยนะครับเพื่อให้โครงหมูเรานิ่มก่อนถ้าไม่งั้นเนี่ยเอามาทำแกงคั่วแล้วเหนียวมากครับเราจะรอให้น้ำเดือดดีหลังจากนั้นก็จะรีไฟเหลือไฟอ่อนนะครับหลังจากที่น้ำเดือดแล้วเราก็ทำการรีไฟนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเคี่ยวให้เขานิ่มนะครับเพื่อที่จะเวลานำไปแกงคั่วแล้วเนี่ยเขาจะได้ไม่เหนียวทำให้บ้านได้มาเป็นแบบเนื้อเยอะหน่อยนะครับซี่โครงหมูนี้ตอนนี้กระดูกซี่โครงเราก็นุ่มที่แล้วนะครับเราก็ตักเอาเนื้อขึ้นมาแยกน้ำซุปไว้นะครับน้ำซุปเนี่ยเราจะเอามาทำเป็นน้ำแกงนะครับความเข้มข้นก็อยู่ในนั้นน้ำมันครับบางสูตรเนี่ยเขาจะเอาน้ำที่นำมาเคี่ยวกระดูกหมูแล้วก็นำพริกแกงลงเลยนะครับแต่ผมจะเอาพริกแกงมาคั่วก่อนเขาจะได้หอมนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็นำกระดูกซี่โครงที่เราเคี่ยวไว้นำลงมาผัดกับเครื่องแกงเลยนะครับน้ำซุปครับที่เราต้มซี่โครงไว้นำมาเทลงเลยนะครับใส่พริกหยวกกับเราลงไปเลยนะครับหอมมากเลยครับปรุงรสนะครับด้วยผงปรุงรสใครไม่ทานก็ตัดน้ำตาลทรายนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลานะครับเวลาเราปรุงน้ำปลาเนี่ยเราต้องชิมดูก่อนนะครับว่าแกงเราออกรสชาติเป็นโทนไหนจะเค็มไปแล้วแก้ยากนะครับ
ทีนี้เราก็จะเคี่ยวเข้าไปสักพักนะครับชิมรสชาติดูครับขาดอะไรก็เติมได้รสชาติที่ต้องการนะครับใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็เคี่ยวเข้าไปอีกสักพักหนึ่งก็ไม่นานมากนะครับเพราะว่ากระดูกซี่โครงเราตุ๋นจนนิ่มแล้วหอมมากเลยครับคู่กับข้าวสวยร้อนๆครับตอนนี้แกงคั่วซี่โครงของเราก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟกันครับเดี๋ยวมาชมหน้าตากันครับนี่ก็เป็นเมนูแกงคั่วซี่โครงหมูฝีมือครัวที่ทำใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับวิธีการทำไม่ยากเลยคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ทำใจ.comไว้ด้วยนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ